าไปดูไปในไทม์เฟรมที่มันเล็กลงไปหน่อยเช่น hourly เนี่ยจะเห็นเลยว่าเมื่อวานคือการเปิดแนวรับเลยนะครับอย่าง S&P เนี่ยเบรกไปแล้วเปิดลงมาแนวรับรีเทสปุ๊บแล้วกลับมาปิดได้เกือบจะเขียวเลย Nasdaq ก็เช่นเดียวกันนะก็คือเป็นการรีเทสนะแล้วสุดท้ายก็กลับมายืนเหนือแนวต้านสำคัญได้ส่วนดาวโจนส์มันมาก่อนหน้านั้นแล้วดังนั้นภาพของ reaction ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาโดยรวมไม่ได้ดูแย่เลยนะดูต้องบอกว่าดูมีปฏิกิริยาที่ดีด้วยเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยเกิด recession นะในช่วงภาพของรายไตรมาสเนี่ยในช่วงตั้งแต่ไตรมาส3ที่ผ่านมาซึ่งคนก็คิดว่ามันจะดำเนินไปถึงประมาณสักไตรมาส1แต่ทีนี้ถึงเวลาจริงแล้วตอนนี้สิ่งที่เรากำลังเห็นก็คือว่ามันตื้นกว่าที่คิดใช้คำง่ายๆก็คือตื้นก็คือหลายอย่างไม่ได้แย่อย่างที่คาดนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยตอนผ่านหน้าหนาวราคาพลังงานมันไม่ได้แรงมันชะลอลงเรื่อยๆไม่ได้แรงอย่างที่คิดแถมหน้าหนาวปีนี้ก็อุ่นด้วยราคาแก๊สลงมาเยอะมากเลยราคาไฟฟ้าก็ลงมันกลายเป็นว่ายุโรปเองที่มันว่าจะแย่มากๆกลายเป็นว่าถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันดูส่งเฮ้ยมันกระทบแต่มันไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดและดังนั้นผมคิดว่าภาพตัวนี้มันเลยน่าสนใจว่าตลาดเองอาจจะเริ่มมองไปแล้วว่าเฮ้ยถ้ายุโรปไม่แย่แบบนี้หลังไตรมาส1มันจะเริ่มฟื้นนะก็ในธีมใหญ่ของภาพการลงทุนเนี่ยเราก็มองว่าช่วงสั้นเราก็จะพยายามมองในตัวแลกขาดนะครับแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวธีมของราคาพลังงานที่มันน่าจะลดลงตอนนี้จะเห็นราคาพลังงานสูงขึ้นบ้างแต่โดยรวมลดลงพอสมควรจากปีที่แล้วครับก็ตัวแรกที่เราชอบนะครับเราชอบตัวของทางด้าน BJC ครับนะครับ BJC เองเนี่ยมันผ่านตัวของทางด้านแนวต้าน5ปีมาได้นะครับซึ่งเราคิดว่าน่าสนใจมากนะเพราะว่าผ่านแนวต้านตรงนี้มาได้ซอยเท้ารอต้องนานด้วยนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โห PE 30เท่าเลยนะสูงมากเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วการปรับประมาณการลงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มยุติแล้วนะครับเราจะเริ่มเห็นการปรับประมาณขึ้นเพราะว่า1ใน4ของเขาเนี่ยเป็นธุรกิจแพคเกจจิ้งเป็นขวดซึ่งใช้แก๊สธรรมชาติทั้งวันนี้ราคาแก๊สเองมันลงเนี่ยตัวผลประกอบการมันน่าจะเริ่มทยอยดีขึ้นBJC เป็นท็อปพิกวันนี้เลยนะถูกไหมเป็นท็อปพิกวันนี้เลยครับใช่ครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเขามีเรื่องของตัวจะเอาบิ๊กซีเข้ามาลิสต์เต็ปใหม่ในปีนี้ด้วยนะครับก็จะมีแคตาลิสต์จากเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับก็มองตรงนี้น่าจะให้น้ำหนักกับการเบรกแนวต้านแถวนี้ครับ37 บาท 50เนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบเป้าหมายทางกลยุทธ์ที่44บาทได้ครับครับตัวแรก BJC ครับตัวต่อไปเชิญเลยครับโอเคครับตัวที่2นะครับก็เรามองว่าตัวของทางด้านถ้าจะเลือกกลุ่มพลังงานทดแทนสักตัวนึงก็ยังชอบกันกุลอยู่นะครับก็มองว่ากันกุลเองเนี่ยอาจจะดูเหมือนทรงอย่างแบดนะแต่ว่าถ้ามองแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยเขายืนแนวรับสำคัญในเชิงของทางด้านตัวปริมาณการซื้อขายที่โซนแถว4.90 บาทลงมานะตอนนั้นตัวนี้ผมคิดว่ามันทะลุลงไปไม่ได้ง่ายนักนะครับก็มองภาพของการได้โครงการเนี้ยน่าจะทำให้ราคาหุ้นมีการฟื้นตัวก็เรามองเป้าหมายกลยุทธ์ของตัวการคุณที่6 บาทแล้วก็สำหรับคนที่เก่งกำไรเนี่ยก็อาจจะใช้จุดตัดขาดทุนนะครับอยู่ที่โซนประมาณแถว4.80 บาทสำหรับการคุณครับครับตัวที่2การกุลนะครับเชิญครับตัวที่3ตัวที่3 AAI ครับหายไปนานก็เห็นว่า AAI เนี่ยเข้าตลาดปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าดีวันแรกหลังจากนั้นก็เหี่ยวลงมาเกือบจะตลอดเนี่ยเพราะว่าใช่แต่ไม่ต่ำกว่า IPO นะแต่ไม่ต่ำกว่า IPO นะใช่ครับคือถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ว่าเขียวไปหน่อยแล้วยังไงต่อใช่ครับทีนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็เพราะว่าปีแรกปีที่แล้วเนี่ยครึ่งปีแรกมันโต 20% กว่าเลยนะการส่งออกพวกอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยพอมันหลังๆของปีมันเริ่มเป็นการชะลอตัวลงนะครับเราก็มองว่า1ก็คือราคาตรงนี้มันสะท้อนการชะลอตัวลงของตรงนี้ไปพอสมควรแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองการเติบโตไม่ได้เวอร์ราคาตัวนี้ก็ดูน่าสนใจที่สำคัญก็คือเราเห็นว่าหลังจากพักฐานมาตั้งแต่การเข้าแล้วเนี่ยราคาเองเริ่มมายืนอยู่เหนือแนวต้านสำคัญแหละนะครับเพราะตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญที่น่าสนใจว่าในเชิงของการเก็งกำไรเนี่ยเทรดดิ้งตรงนี้เราลิมิตความเสี่ยงได้ง่ายหรือว่าวางกลยุทธ์ในการที่จะเก็งกำไรได้ง่ายขณะเดียวกันการฟื้นตัวเนี่ยเราอาจจะคาดหวังเป้าหมายได้ถึงใกล้ๆ8 บาทนะครับ7.50 บาทถึงโซน8 บาทดังนั้นแถวนี้ครับผมว่าน่าสนใจสำหรับตัว AI นะครับก็เก็งกำไรตรงนี้ถ้าวางสต็อปให้ก่อนเลยก็คือประมาณแถว6.65 บาทนะครับแต่ถ้าลุ้นฟื้นก็คือฟื้นไปโซน7.50 บาทถึง8 บาทสำหรับ AI ครับชัดเจนครับชัดเจนครับวันนี้3ตัวด้วยแล้วมุมมองตัวเซ็นดิเนตด้วยพูดง่ายๆคือคุณกิตพลยังมองตลาดในเชิงบวกถูกไหมใช่ครับยังมองบวกครับแล้วก็อย่างน้อยสุดไม่บูก็อย่าแบร์เพียงแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าถ้าเรามีหุ้นในเชิงที่เป็นเอาเพอร์ฟอร์มตลาดมานานๆมากๆเนี่ยต้องไปเช็คสุขภาพดีๆครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะโดนเทคลงมาบ้างหรือเปล่าครับชัดเจนครับขอบคุณครับคุณกิตพลครับขอบคุณครับเช้าวันนี้ครับสวัสดีครับ